ตรงนี้อยู่แค่ศูนย์เมตรจากสถานี BTS รัชโยธินทุกห้องเลยนะเขาจะมีเพดานสูงถึง3เมตรด้วยกันแล้วก็มีกระจกที่ใหญ่มากๆทำให้เราเห็นวิวเมืองได้แบบปังมากๆจริงๆค่ะสวยสุดๆและที่สำคัญคือมีจุดชมวิวที่สูงที่สุดในย่านรัชโยธินแห่งนี้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรา2คนค่ะอยู่กันที่โครงการนัชรินทร์รัชโยธินจาก Grand Unity ค่ะที่นี่นะคะเป็นคอนโดมิเนียมไฮไรส์สูงถึง37ชั้นด้วยกันค่ะแล้วที่สำคัญเลยก็คืออยู่ในทำเลที่ดีมากๆมีความเป็นส่วนตัวสูงสุดที่อยู่ใจกลางของรัชโยธินเลยอยู่ติดถนนใหญ่ด้วยแล้วก็ยังศูนย์เมตรจาก BTS อีกด้วยนะคะที่นี่ถือว่าอยู่ในย่านที่เป็นศูนย์กลางธุรกิจรองของกรุงเทพหรือว่าซับ CBD นั่นเองที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่องแล้วก็เป็นแหล่งรวมไลฟ์สไตล์ที่มากมายเลยทีเดียวค่ะพี่เจเรียกง่ายๆว่า3ปัจจัยสำคัญในการเลือกคอนโดนะครับก็คือปัจจัยของการดีไซน์ดีมากนะครับสิ่งอำนวยความสะดวกและพื้นที่ส่วนกลางให้มาอย่างสุดยอดเลยแล้วก็สุดท้ายก็คือโลเคชั่นทำเลที่นี่ดีมากๆมีศักยภาพสุดๆเลยโอ้คราวนี้อยากดูภายในโครงการแล้วค่ะพี่เซคะไปดูกันครับไปกันเลยค่ะสำหรับโครงการมัสวินรัชโยธินแห่งนี้นะคะก็ถือว่าเป็นคอนโดไฮไรส์ที่พร้อมอยู่แล้วก็มีวิวเมืองแบบสุดปังเลยค่ะพี่เจคะทั้งหมดเนี่ยก็มีอยู่ที่ประมาณ474ยูนิตด้วยกันนะคะซึ่งราคาเริ่มต้น1ห้องในชั้นที่เป็น Exclusive Floor ก็คือเห็นวิวตั้งแต่ชั้น30ขึ้นไปจะเริ่มต้นอยู่ที่ 5.19 ล้านบาทค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่นี่นะคะเขามีคอนเซปต์ในการออกแบบตามแนวคิดหลักก็คือFor your extraordinary reason ซึ่งมีทั้งหมด3ปัจจัยด้วยกันปัจจัยแรกก็คือเรื่องของ extraordinary location นั่นเองค่ะอย่างที่เราได้พูดกันไปว่าเป็น location ที่ดีมากๆในย่านที่เป็นรัชโยธินปัจจัยที่2ก็คือเรื่องของ extraordinary designทุกห้องเลยนะเขาจะมีเพดานสูงถึง3เมตรด้วยกันแล้วก็มีกระจกที่ใหญ่มากๆทำให้เราเห็นวิวเมืองได้แบบปังมากๆจริงๆค่ะสวยสุดๆส่วนปัจจัยที่3ก็คือเรื่องของ extraordinary facility เขามีพื้นที่ส่วนกลางให้เราได้ใช้มากมายเลยและที่สำคัญคือมีจุดชมวิวที่สูงที่สุดในย่านรัชโยธินแห่งนี้ด้วยค่ะพี่เจใช่ครับพูดถึงย่านนี้จริงๆแล้วสำหรับคนที่คุ้นก็คือย่านที่ถนนรัชดาตัดกับถนนพหลโยธินหลายคนจะกลัวว่าที่ตั้งแต่โตมาเนี่ยแยกนี้เป็นแยกที่รถติดมากๆเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยติดแล้วนะครับเพราะมี BTS ด้วยมีสะพานข้ามแยกมีอุโมงค์นะครับและในบริเวณเดียวกันนี้นะครับมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายนะครับอย่างเช่นสถานศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีปทุมเซนจอนราชภัฏพระนครและอยู่ใกล้ๆหมดเลยนะครับห้างนี้มีเยอะมากนะครับเมเจอร์รัชโยธินนะครับแอฟเวนิวรัชโยธินยูเนียนมอลล์เซ็นทรัลลาดพร้าวเยอะไปหมดเลยสะดวกสบายเรื่องของไลฟ์สไตล์ไม่ต้องห่วงเลยจริงๆแล้วสิ่งอำนวยความสะดวกทุกอย่างคือครบครันมากๆและที่สำคัญอย่างที่เราบอกไปเมื่อช่วงต้นนะคะว่าเขาอยู่ติด BTS เลยอ่ะสามารถแบบเดินขึ้นบันได BTS ได้เลยด้วยตั้งแต่ล็อบบี้นะครับจะมีทางเดินที่มีหลังคาเรียกว่าฝนตกแดดออกเนี่ยคุณสามารถที่จะไปขึ้น BTS ได้เลยแต่ก็สำหรับคนที่ขับรถก็ไม่ต้องกังวลอีกเช่นเดียวกันนะครับเพราะที่นี่เนี่ยมีที่จอดรถถึง 70% ของจำนวนห้องที่นี่มีประมาณ400กว่าห้องที่จอดรถมีมากกว่า330ที่รู้ไหมว่าทำยังไงให้มีที่จอดรถได้เยอะขนาดนั้นยังไงครับพี่เต้ใช้เทคโนโลยีการจอดรถอัตโนมัติเข้ามาช่วยนะครับซึ่งทำให้พื้นที่เล็กๆเนี่ยสามารถจอดรถได้เยอะถึง300กว่าคันนะครับซึ่งมากกว่าคอนโดในระดับเดียวกันค่อนข้างเยอะเลยนะครับย่านนี้ก็เลยเป็นย่านที่จริงๆแล้วมี potential growth หรือศักยภาพในการเจริญเติบโตที่สูงมากๆเหมาะกับการลงทุนและอยู่อาศัยได้ยาวๆเลยครับนี่น่าสนใจมากคราวนี้เรามาพูดถึงห้องกันบ้างดีกว่าค่ะพี่เจซึ่งที่นี่นะคะเขามีห้องหลายแบบมากๆมีตั้งแต่ที่เป็นสตูดิโอแบบ one bedroom ก็มี one bedroom flexi ก็มีนะแล้วก็มีไปจนถึง two bedroom corner เลยซึ่งโครงการนี้ค่ะเขาจะมีให้เป็นแบบ fully furnishedซึ่งมีให้ครบทุกอย่างยกเว้นที่นอนแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าแต่เขามีโปรให้นะคะก็คือมีราคาพิเศษให้ด้วยส่วนห้องนี้ค่ะที่เราอยู่กันเป็นห้องแบบ one bedroom flexi ซึ่งก็จะมีตั้งแต่ขนาด 41.5 ไปจนถึง43ตารางเมตรห้องนี้ถือว่าเป็นห้องที่ขายดีที่สุดผมเข้าใจนะว่าทำไมถึงขายดีเพราะว่าวัสดุที่เลือกใช้เนี่ยเป็นวัสดุที่เรียบง่ายดูแลง่ายทำความสะอาดง่ายนะครับอาทิเช่น
ท็อปเคาน์เตอร์นี่ก็ทำจากหินสังเคราะห์สีขาวๆเลยนะครับหน้าบานทำจากลามิเนตไฮกลอสเช็ดง่ายมากพื้นทำจากกระเบื้องแกรนิโตแผ่นใหญ่สีขาวรอยต่อน้อยนะครับเพราะนั้นก็จะดูแลง่ายซ่อมง่ายนะครับอีกอันที่ชอบก็คือจะไม่เห็นว่ามีแอร์เลยที่นี่ใช้แอร์แบบคอนซีลไทป์คือซ่อนตัวเครื่องไว้นะครับจะเป็นใช้เป็นช่องลมแทนเพราะฉะนั้นจะดูไม่รกตานะครับอีกอันนึงก็คือผังนะครับห้องเนี้ยจะเป็นห้องที่เป็นเกือบจะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเลยแล้วแบ่งเป็น4มุมนะครับก็คือมุมนอนมุมนั่งเล่นมุมรับแขกแล้วก็มีห้องครัวแล้วก็มุมห้องน้ําใน4มุมเนี้ยแทนที่จะมีผนังที่เป็นผนังสร้างถาวรเนี่ยผนังอิฐผนังก่อขึ้นมาก็จะเป็นพาร์ทิชั่นซึ่งสามารถทําให้เราเลือกที่จะมีห้องนอนขนาดใหญ่หรือจะห้องนอนเล็กลงมาแล้วกลายเป็นห้องลิฟวิ่งรูมขนาดใหญ่แทนหรือเวลามีเพื่อนมาก็คือทําให้เป็นห้องครัวที่มีห้องรับแขกขนาดใหญ่แทนก็ได้นะครับไอ้ตัวพาร์ทิชั่นเนี่ยทําให้เป็นบ้านแบบ1 bedroom flexi น่าใช้มากๆครับค่ะแล้วก็ราคาของห้องนี้นะคะที่บอกว่าเป็นห้องที่ขายดีที่สุดเนี่ยราคาอยู่ที่ 6.89 ล้านบาทซึ่งต้องบอกว่าทั้งเลเยอร์แล้วก็ฟังก์ชันต่างๆคือลงตัวมากตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่ห้อง2 bedroom corner กันบ้างค่ะซึ่งห้องนี้นะคะจะตั้งอยู่ตำแหน่งที่เป็นมุมของอาคารเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เห็นวิว2ฝั่งเลยวิวดีมากค่ะสำหรับห้องนี้ครับขนาดเท่าไหร่นะครับห้องนี้ห้องนี้ขนาดอยู่ที่ประมาณ48ตารางเมตรค่ะพี่เจก็ถือว่าขนาดกำลังดีเลยนะและขนาดที่ใหญ่ขึ้นกว่าห้อง1 bedroom นะครับก็ทำให้มีการจัดสรรพื้นที่ในห้องแบบนี้ได้ดีขึ้นนะครับอย่างเช่นด้านนี้ก็จะเป็นฝั่งที่เป็น common area พื้นที่ที่ใช้ร่วมกันนะครับแยกออกจากพื้นที่ที่เป็นส่วนตัวคือห้องนอน2ห้องออกอย่างชัดเจนนะครับครับห้อง Master Bedroom ก็มีขนาดใหญ่กำลังดีเลยวางเตียงขนาด5ฟุตได้แล้วมีพื้นที่โดยรอบพอเพียงสำหรับการใช้งานเลยนะครับแล้วก็มีหน้าต่างที่มีวิวสวยถึง2ด้านส่วนอีกห้องนึงเป็นห้องนอนรองนะครับก็ขนาดอาจจะไม่ใหญ่มากที่นี่จะมีการให้ฐานเตียง 3.5 ฟุตไว้ให้นะครับแต่สามารถที่จะปรับห้องนี้ให้เป็นห้องทำงานห้องอเนกประสงค์ห้องรับแขกห้องเก็บของก็ยังได้ตอนนี้เราก็ไปดูห้องถึง2แบบกันไปแล้วนะคะพี่เจต่อไปเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของฟาซิลิตี้กันบ้างดีกว่าที่บอกว่าที่นี่คือมีเยอะมากๆจะมีอะไรบ้างไปดูกันค่ะพี่เจคะเรามาที่เมนฟาซิลิตี้กันบ้างดีกว่าเริ่มกันที่ชั้น36นี้ก่อนเลยค่ะไฮไลท์ของชั้นนี้ก็คือนี่เลยเสาว่ายน้ำรูปตัว U ค่ะเป็นแบบเซมิออลดอร์ด้วยหรือที่เรียกว่า Shade and Shine Sky Pool นั่นเองค่ะซึ่งเสาว่ายน้ำนี้นะคะมีขนาด34เมตรแล้วก็ลึกอยู่ที่ 1.2 เมตรด้วยกันค่ะซึ่งพอเป็นเซมิออลดอร์เนี่ยต้องบอกเลยว่ามันสามารถใช้งานได้ทั้งวันตัวเพดานนี่คือสามารถบังแดดบังฝนได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรามาว่ายน้ำที่นี่นะคะอยู่ชั้นนี้คือมองเห็นวิวได้รอบเลยทีเดียวใช่เป็นชั้นที่สวยแล้วก็วิวดีที่ทุกคนเข้าถึงได้ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ชั้นไหนของโครงการก็ตามนะครับแต่ว่าเป็นประเด็นที่ดีมากๆพี่ชอบเลเยอร์รูปตัวยูของสระว่ายน้ำซึ่งทำให้กินพื้นที่ไม่ได้มากแต่มีระยะการว่ายได้ถึง34เมตรใช่ไหมใช่แล้วก็ความลึก 1.2 ไม่เกิน 1.5 เมตรเนี่ยจริงๆแล้วเป็นความลึกที่ปลอดภัยเด็กๆมาว่ายเราไม่ต้องเป็นกังวลมากกับสระที่จริงๆลึกถึง3เมตรใช่ไหมครับแต่ดีเทลเล็กๆน้อยๆที่ผมชอบที่สุดก็คือตรงเพดานที่ใช้วัสดุกรูดที่เป็นสะท้อนนะครับซึ่งทำให้ตอนที่เราว่ายน้ำเนี่ยเรามองเห็นวิวของเมืองด้านล่างแล้วคนจากด้านล่างมองขึ้นมาเห็นสีของสีฟ้าของสระว่ายน้ำที่สะท้อนออกไปนะครับซึ่งทำให้บรรยากาศการใช้พื้นที่ตรงนี้ดูมีสุนทรียภาพที่ดีมากๆเลยชอบตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่ชั้น37แล้วค่ะพี่เจคะชั้นนี้จริงๆคือวิวสวยมากเลยนะสวยสุดๆแล้วเขาก็จะมีกระจกแบบล้อมรอบเลยชั้นนี้เหมาะกับการพักผ่อนแล้วก็ออกกำลังกายค่ะรวมไปถึงปาร์ตี้ด้วยอย่างส่วนของปาร์ตี้รูมตรงนี้ค่ะก็จะเป็นพื้นที่เชื่อมต่อการแบบโคฟังก์ชันแต่เราสามารถดึงเอาพาร์ติชันมาปิดกั้นเป็น private ได้ก็คือเป็นเหมือนเป็นแบ่งเป็นห้องๆได้ค่ะพี่เจซึ่งชั้นนี้นะคะพื้นที่ทั้งหมดลูกบ้านสามารถขึ้นมาใช้บริการได้แต่ว่าต้องจองล่วงหน้านิดนึงกับทางนิติของนั่นเองยังไม่หมดนะยังมีห้องอื่นอีกมากมายด้วยนะคะอย่างบริเวณด้านนอกค่ะก็จะมีในส่วนที่เป็นลอนดี้ถือได้ว่าเป็นลอนดี้ที่
วิวดีมากเลยนะที่ชั้น37ใช่ค่ะแล้วก็ยังมีในส่วนที่เป็น private salon อย่างบางคนค่ะวันไหนแบบมีงานจ้างช่างแต่งหน้าช่างทำผมมาไม่อยากไปแต่งในห้องส่วนตัวก็มาใช้บริการตรงนี้ได้แล้วก็ยังมีคิดรูมด้วยสำหรับเด็กๆจะมารอคุณพ่อคุณแม่ในการที่จะมาแต่งหน้าทำผมหรือว่าฟิตเนสชั้นนี้ก็สามารถให้น้องๆเนี่ยไปรอในคิดรูมได้ส่วนที่พิเศษเลยที่พอชอบมากๆก็คือ sky fitness ค่ะพี่เจ sky fitness ของที่นี่นะคะมีพื้นที่กว้างมากถึง85ตารางเมตรด้วยกันแล้วก็มีอุปกรณ์ที่แบบเยอะมากเลยทีเดียวและยังมีกระจกล้อมรอบแบบนี้ทำให้เราเนี่ยเล่นฟิตเนสไปด้วยออกกำลังกายไปแล้วก็เห็นวิวที่สวยมากๆของรัชโยธินได้เลยทีเดียวเป็นโครงการที่มีพื้นที่ส่วนกลางพื้นที่ที่ใช้ร่วมกันที่ครบครันแล้วก็วิวสวยมากๆครับใช่ค่ะพี่เจคะเราอยู่ชั้นนี้เนี่ยชั้น37เราว่าสูงแล้วนะแล้วก็เห็นวิวที่สวยมากๆแล้วจะบอกว่ามีสูงกว่านี้นะคะว้าวเราขึ้นไปด้านบนนี้อีกได้เป็นรูฟท็อปค่ะซึ่งก็จะเป็นพื้นที่สวนที่เรียกว่า Sky Garden แล้วก็ Exclusive Sky Deck นั่นเองแล้วต้องบอกเลยว่าพื้นที่สวนด้านบนนี้นะคะเราจะเห็นวิวได้แบบชัดมากๆเพราะว่าตึกเนี้ยสูงมากๆแล้วมีอะไรมาบนบังทิวทัศน์ของเราเลยสุดยอดแต่พื้นที่สวนของเขาไม่ได้มีแค่ข้างบนชั้นเดียวยังมีอีก2ชั้นด้วยกันนั่นก็คือชั้น22ค่ะเป็นมินิรีแลกซ์การ์เด้นพื้นที่ชั้น22นี้ก็จะมีสวนแล้วก็มีที่นั่งแบบเป็นขั้นบันไดเราสามารถชวนเพื่อนๆมาสังสรรค์กันที่นี่ได้แล้วก็ยังมีชั้น8ด้วยชั้น8เนี่ยจะเป็นส่วนที่ติดกับ co-working space แล้วก็ meeting room เพราะฉะนั้นเราสามารถทำงานแล้วก็ประชุมแล้วก็มองเห็นวิวสวนได้ด้วยว้าวเยอะมากๆเลยงั้นเดี๋ยวผมสรุปให้ฟังก็คือตั้งแต่ชั้น1ที่เป็นล็อบบี้ก็จะมีชั้น8ชั้น22ใช่มั้ยชั้น36 37แล้วยังมีรูฟท็อปอีกเท่ากับมีพื้นที่ส่วนกลางที่ทุกคนสามารถใช้ได้ทั้งที่เป็นอินดอร์แบบนี้แล้วก็เป็นแบบสวนหรือสระว่ายน้ำถึง6ชั้นนะครับถือว่าเยอะมากๆเลยแพรวใช่แล้วค่ะครับแพรวหลังจากที่เรา2คนได้เดินชมมาทั้งโครงการนะครับก็อยากจะบอกผู้ชมว่าโครงการนี้พิเศษจริงๆนะครับทั้งเรื่องของดีไซน์ที่เรียบแต่ว่าสวยงามนะครับทั้งเรื่องพื้นที่ส่วนกลางที่ครบสะดวกสบายมากๆแล้วก็เจ๋งสุดๆเลยคือโลเคชั่นตรงแยกรัชโยธินที่เจ๋งมากๆนะครับแล้วก็มีออปชันการเลือกซื้อแบบ fully furnished ทำให้การย้ายเข้ามาอยู่อาศัยที่นี่เป็นไปได้อย่างง่ายทีเดียวนะครับเป็นโครงการที่เหมาะสำหรับทั้งคนที่มีรถนะครับหรือคนที่เลือกที่จะใช้ BTS นะครับเพราะตรงนี้อยู่แค่ศูนย์เมตรจากสถานี BTS รัชโยธินนะครับก็เป็นโครงการที่พวกเราชอบมากๆครับผมใช่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นใครที่สนใจนะคะอยากจะมาชมโครงการ Masarin รัชโยธินก็สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยจากที่เราขึ้นไว้บนหน้าจอนี้นั่นเองส่วนวันนี้หมดเวลาของเรา2คนแล้วล่ะค่ะพี่เจคะเดี๋ยวเราไปขึ้น BTS กลับบ้านกันดีมั้ยคะได้เลยโอเคงั้นไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ